สวัสดีครับพบกับซีเก้งทอยนะครับก็ผลต่อเนื่องมาจากชุดซีรีส์ 01DX ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามตั้งแต่คลิปต้นๆของผมนะครับผมก็จะมีทั้งหมดทั้ง4ตัวแล้วล่ะแล้วก็เหลือตัวโกงตัวสุดท้ายดูรัสนะนะครับอันนี้เป็นตัวโกงตัวสุดท้ายนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้รับของมาเมื่อเช้านี้นี่เองนะครับก็รีบทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อจะได้ต่อเนื่องก่อนที่หนังจะลาลงไปแล้วก็นี่เลยพบกับชุดนำเข้าจากของเมเจอร์นะครับมินิซีรีส์ 01DX นะครับ Transformer 5 The Last Knight นะครับตัวสุดท้ายมาถึงแล้วเจ้าเมกาทรอนเพื่อความรวดเร็วนะครับรีวิวกล่องกันเลยด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นแบบที่ผลิตในซีรีส์นี้ทั้งหมดก็มี5ตัวนะครับรายละเอียดกล่องข้างหลังก็จะมีบอกจะมีบับเบิ้ลบีมีเจ้าสควีดมีออปติมัสมีฮาวแล้วก็เมกาทรอนนะครับซึ่ง4ตัวนี้ตามไปดูในช่องของผมได้นะครับมีคลิปเก่าๆที่ผมได้รีวิวไว้แล้วก็ผมจะมาขอรีวิววันนี้ก็ตัวเดียวเลยตัวกงเจ้าเมกาทรอนอ่ะรายละเอียดสักหน่อยแล้วกันเป็นงานของ Hasbro นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับคู่กับ Paramount Picture Corporation ที่สร้างหนังภาพยนตร์นะครับก็ตัวนี้เป็นของ Hero Cross นะครับอายุที่ควรเล่น15ปีขึ้นไปเกินน้ำก่อนเลย Transformer เนี่ยมาจากของเล่นนะครับพอมีของเล่นแล้วต้องสร้างเรื่องราวให้มีสตอรี่ก็เลยสร้างเป็นเรื่องของ Transformer นะครับก็ในรูปแบบของการ์ตูนก็มีต่างๆนานาก็ลองไปดูกันอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูกันว่าเจ้าเมกาทรอนมินิซีรีส์ที่นำเข้าจากของเมเจอร์ในลิขสิทธิ์ของ Hasbro เป็นยังไงบ้างแกะเลยแกะฝากล่องเหมือนเดิมนะครับกล่องตัวนี้บุบนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้ผมได้ฝากเพื่อนคนหนึ่งในเฟซพรีออเดอร์มาจากฮ่องกงเลยนะครับดูครับรายละเอียดแพ็คการแพ็คก็เหมือนเดิมนะครับเป็น2ชั้นแต่ที่แตกต่างออกมาหน่อยก็คือเจ้าเมกาทรอนนะครับมีดาบปกติตัวอื่นทั้ง4ตัวเนี่ยอ่ะให้ดูกล่องก่อนทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่มีอุปกรณ์ที่จะเอามาถอดใส่ก็คือเป็นชิ้นเดียวกันเลยเป็น PVC ชิ้นเดียวเป็นยางตันชิ้นเดียวแต่เมกาทรอนมีดาบนะอ่ะเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าอุ๊ยดาบร่วงนะครับดาบร่วงผมจะใส่ดาบให้มันก่อนดาบใส่มือไหนอะภาพยนตร์มือขวาแล้วกันนี่เลยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยนะครับสมแล้วที่เป็นตัวโกงนะเจ้าเมกาทรอนดูรายละเอียดงานนะครับก็เป็นยางตันนะครับ PVC ลงสีเป็นเมทัลลิกสีเงินและสีทองนะครับสะท้อนต่อเงานะดูครับก็มีรายละเอียดของการประกอบชิ้นงานที่ขัดไม่เรียบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการโชว์นะถือว่างานโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดชุดเกราะเนี่ยเหมือนชุดเกราะนักรบโบราณเลยนะผมว่ามันมีความเหมือนเซนเซย่านะครับ ผมว่ามันเหมือนเซนเซย่ายังไงไม่รู้นะเนี่ยแต่ก็โอ้โหถือว่ารายละเอียดดีทีเดียวเลยนะครับด้านล่างโอ้ผมหาตั้งนานอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวโฟกัสนิดนึงก็เป็นลิขสิทธิ์ฮาร์ดโบนะครับตรงนี้มีรายละเอียดใต้ท้องเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าเราจะได้เห็นภาพที่สวยของเจ้าเมกาทรอนซีรีส์ตัวนี้มีความสูงที่4นิ้วนะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนเนี่ยครับวัดดูเทียบกับไม้บรรทัดก็เกี่ยวกับ4นิ้วนิดเดียวนะเอาง่ายๆเป็นหน่วยเซนติเมตรดีกว่าเราคนไทยจะชินกับหน่วยเซนติเมตรนะครับก็สูงที่ประมาณ10เซนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเทียบกับมือดูนะครับรายละเอียดชิ้นงานหมุนให้ดู1รอบโอ้โหดูหน้าเกรงขามากเลยเหมาะสำหรับเป็นตัวโกงผมว่าเวอร์ชั่นนี้เมกาทรอนนี่ดูเท่นะครับเท่นะแต่ผมชอบเวอร์ชันแรกมากกว่าเวอร์ชันแรกมันดูจิตๆดีแต่เวอร์ชันนี้ดูเป็นลักษณะเหมือนนักรบขึ้นมาทันทีนะครับก็แปลงภาคนี้แปลงร่างเป็นจรวดนะครับจรวดเจ็ตลำใหญ่เลยล่ะ
เราต้องมาติดตามว่าภาคต่อไปเมกาทอนรูปร่างจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่ผมชอบนะมันมีดาบให้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงก็กดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าเมกาทอนเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นการรีวิวของเจ้าตัวนี้นะแต่ไอ้4ตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนรีวิวไว้แล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ